สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Ravenger นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ในหลวงของเรานะครับเสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็แต่ว่าชีวิตของเรานะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับโลกวันไม่มีวันหยุดหมุนนะครับโลกมันไม่มีวันหยุดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เสียใจได้นะครับแต่ว่าเราอย่าแบบหดหู่จนทำอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ในหลวงท่านไม่ต้องการแน่นอนนะครับไม่ต้องการแน่นอนนะครับไม่ต้องการให้ประเทศไทยหยุดพัฒนาหยุดหมุนนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็มาเล่นอะไรกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนบ่ายๆนะผมก็วันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่15ตุลานะครับตอนเช้าๆนะครับประมาณ8 โมงผมก็เดี๋ยวบ่ายๆไม่บ่ายๆหรอกเที่ยงก่อนเที่ยงก็จะออกไปสถานทูตสิงคโปร์นะเพื่อที่จะไปร่วมไว้อาลัยนะครับร่วมถวายความอาลัยนะเขาเรียกความอาลัยให้แก่ร่วมถวายความอาลัยนั่นเองนะครับผมไม่รู้ใช้คำพูดผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าเจตนาผมอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับโอเคนะวันนี้ก็มาเล่น PVP นิดนึงนะครับช่วงนี้เพื่อนๆก็คงจะต้องเก็บของนะครับไปนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดนะครับของต่างๆนะครับสำหรับผมตอนนี้ผมก็อัปเกรดเงินผมใช้อัปเกรดไอเนี้ยไปจนเกือบหมดแล้วนะครับไอเนี้ยแหละนะครับไอนี่คืออะไรนะไออัปเกรดฐานนะครับพวกนี้นะครับต่างๆนะครับนั่นเองนะครับอัปเกรดเหมือนละจนเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ แทบไม่มีตังค์อะไรเหลือเลยนะครับแต่เหลือ800,000เองนะครับต้องหาเก็บตังค์ต่อนะครับนะครับแล้วก็ผมก็อัพของมานะมีอะไรบ้างที่ผมอัพใหม่นะอันนี้เลยนะครับอันแรกครับไม่ใช่นี่เว้ยอันนี้นะที่ผมจะต้องอัพนะมันอัพขึ้นมาเป็นอันนี้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีตัวนี้นะที่ผมอัพของเต็มแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ยิงแรงมากนะครับแล้วก็มีรีเจนไทม์ลบ36%ด้วยนะดีมากนะดีมากสรุปคือตัวนี้ใส่ของครบแล้วนะครับดูนะครับคีเลดนะครับคีดาเมจนะครับฟิสิกอลแอทแทคถูกปะคีดาเมจคีเลดฟิสิกอลแอทแทคถูกปะ2อันนะครับทำให้เราตีประมาณ100,000นะยิงแบบยิง100,000อ่ะโคตรแรงครับแล้วก็คีเลดนะครับเกิน 100% ไปแล้วนะยิงทุกดอกคีดาเมจ 900% นะแปลว่ายิงทุกดอกเนี่ย9เท่านะครับโคตรแรงนะแต่ว่ามันยิงโดนแค่ตัวเดียวเสียดายนี่แหละเทนครับวันนี้ทำอะไรนะครับก็ไปเล่น PVP นิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ PP ก็ต้องพยายามเล่นกันหน่อยนะเพราะว่าโหเสียแพ้ไป2ครั้งนะโอเคนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับช่วงนี้สู้คนไม่ค่อยได้นะผมยังงงเลยขนาด 1,200-1,300 เนี่ยยังมีคนเลเวลแบบ20กว่า30 Ultra Master นะผมต้องคิดเลยว่าคนแบบเลเวลน้อยๆจะสู้ยังไงนะใน PP นะจะหารูบี้ยังไงนะครับขนาดผมคิดเลยไม่ออกเลยว่ารูบี้จะหาได้ยังไงนะยากมากนะช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็ประมาณนี้แหละนะไม่กระตุกวะยังดีนะที่เรามีมิสไซล์นะซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดแรงมากเรากดมิสไซล์ไปเรื่อยๆเราได้ประโยชน์เราได้กำไรมากโอ้คือแบบแรงมากนะตายหมดนะโอ้โหดูคือมันตายมากชนะแล้วเหรอครับรอบนี้นะไม่ยากมากเรียบร้อยนะครับเรา
ก็อย่างที่ว่าแหละนะครับผมก็ช่วงนี้ผมอัดวิดีโอผมจะใส่เสื้อสีดำไว้นะครับก็เป็นการไว้อาลัยนะครับแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็ยังต้องเล่นเกมต่อไปนะครับอย่างน้อยก็ไม่อยากให้หดหู่กันมากนะเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่เสียงผมยังหดหู่เลยปะแล้วก็อย่างนึงที่สำคัญมากนะก็คือผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับคิดว่าเอ้ยถ้าไม่ร้องไห้นี่คือไม่เสียใจนะไม่ใช่นะครับคนเราไม่จำเป็นต้องร้องไห้เพื่อเสียใจนะครับการเสียใจมันไม่จำเป็นต้องร้องไห้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่เสียใจนะคนไทยของมั่นใจนะครับไทยที่เป็นคนไทยทุกคนต้องเสียใจทุกคนแน่นอนครับถ้าไม่เสียใจก็แปลว่าไม่รักประเทศไทยแล้วล่ะนะครับผมมองออกเลยนะประมาณนั้นแหละแล้วก็อย่าแชร์พวกคลิปที่มันไม่ดีนะช่วงนี้ก็มันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากนะคลิปมันไม่ดีมันจะมีบางพวกนะเขาไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะครับเขาไม่ชอบแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถึงเขาไม่รักในหลวงของเรานะครับในหลวงในพระบรมโกศของเรานะแต่ว่าในหลวงเราก็รักคนไทยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนไหนนะแน่นอนนะผมมั่นใจแน่นอนครับโอเคนะครับบางทีผมไม่รู้เลยว่าผมสู้ได้หรือเปล่านะพวกเก่งๆพวกนี้นะครับก็เล่นจัดเต็มที่แหละนะครับเอาให้ดีเท่าที่สุดเท่าที่ทำได้นั่นเองนะครับโอ้โหตายหมดสู้ไม่ได้เว้ยโอ้โหแตกเลยแบบแรงมากผมไม่ได้อัพฐานใหญ่เลยไงสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สู้ได้เองนะครับสงสัยผมคิดว่าผมต้องเอาตัวอะไรออกใส่ขาวดำนะครับขาวดำที่จริงเป็นตัวที่ดีมากนะครับเพราะว่าเวทมันแรงมากนะครับแล้วก็มันแรงมากแล้วก็ไกลด้วยนะถ้าใครโดนเนี่ยแป๊บเดียวตายขาวดำนะผมไม่มีหลบสกิลไงผมเลยแบบแพ้เขานะโอเคจะแพ้พวกหลบสกิลนะรอบนี้สู้ได้นะมาสู้ขอได้โอ้ยลืมหลงใช้มิสไซล์ไปนะครับเราต้องรีบนะตอนนี้โอ้โหใช้มาทุกอย่างเลยนะโอเคนะครับได้เปรียบแล้วเรานะครับประมาณนั้นแหละนะครับครับขึ้นละสุดท้ายนะวันนี้นะครับยินนะครับจะได้ยินหรือเปล่านะเราไปดูกันนะครับจริงพอถึงเวลาที่ผมลงคลิปนี้ผมอาจจะเสร็จไปแล้วล่ะนะครับสำหรับพวกต่างๆนะครับที่ผมไปสารทูตนะหรือผมจะมาอัปเดตที่หลังนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับ
เอ้ยลืมกดผิดครับถวายแด่พ่อหลวงครับชนะให้ได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับผมนะครับก็อยากให้คนทุกคนรู้ไว้นะครับว่าสำคัญมากนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับในหมู่คนไทยนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าคนอื่นถ้าไม่ร้องไห้นะครับไม่ได้เสียใจนะครับมันไม่เป็นความจริงนะครับทุกคนเราต่างกันนะครับว่าบางคนอาจจะร้องไห้ให้คนอื่นเห็นได้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบต้องไปหลบนะครับเราถึงจะร้องไห้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่ร้องไห้นะครับไม่ร้องไห้เลยก็มีนะครับแต่ว่าเสียใจนะครับภายในใจเขาเสียใจนะครับแล้วแต่คนนะครับทุกๆคนต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเสียใจมันแสดงออกไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นไม่เสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำอะไรนะครับเพื่อถวายเป็นความดีนะครับแก่ในหลวงในพระบรมกฎของเราเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันครับสำหรับสถานทูตนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาเปิดให้ไปถวายความอาลัยตั้งแต่นะครับ10 โมงเช้าถึง4 ทุ่ม 3 ทุ่มนี่แหละนะครับผมก็จะไปประมาณบ่ายๆนะครับบ่ายๆมันก็ก่อนเที่ยงผมก็ไปถึงนั่นแหละผมไปหากินข้าวเที่ยงก่อนแล้วไปประมาณนั้นแหละนะครับก็เจอใหม่จริงนะเป็นไอวิซิลอะเกนนะครับ in the next video นะครับผมก็ยังทำต่อไปนะครับสำหรับคลิปต่างๆนะครับเรื่อยๆนะครับก็ตามสเต็ปผมนั่นแหละนะครับโอเคครับบ๊ายบาย